เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยพอมาข้อ11เหตุใดลิพิดจึงไม่ละลายในน้ำนะครับก็ลิพิดนะครับประกอบไปด้วยส่วนที่มีขั้วนะครับตรงปลายนะครับมีขั้วตรงปลายเล็กๆนะครับมีขั้วตรงปลายเล็กๆแล้วก็ไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วเยอะนะครับไม่มีขั้วเยอะก็คือจะเป็นสายยาวนะครับเป็นสายยาวๆพอไม่มีขั้วเยอะนะครับมันก็เลยไม่ละลายในน้ำนั่นเองนะครับก็ใช้ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เราเรียนมาตลอดนะครับว่าไม่มีขั้วเยอะมันก็ไม่ละลายนะครับแต่สังเกตจากโครงสร้างนะครับของตัวลิพิดส่วนใหญ่จะเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับก็เลยไม่ละลายในน้ำเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ240อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1ได้เองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ